คุณแทนมาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆแอร์โฮสเตสครับขณะที่มีไฟลท์ต้องบินไปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วมาพร้อมกับเรื่องไฟลท์บินยาวมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณแทนสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณแทนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนโทรศัพท์ในกรุงเทพค่ะอยู่ย่านไหนครับแถวรัชดาค่ะอยู่แถวรัชดาคุณแทนกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ยยังไม่เคยค่ะพี่นี่คือครั้งแรกเนาะแล้วปกติในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนมากฟังย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังคุณแทนนี่เป็นแอร์โฮสเตสถูกไหมฮะเคยค่ะเคยเป็นค่ะอ๋อตอนนี้คือไม่ได้เป็นแล้วนะใช่ค่ะถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะใช่ก็เพิ่งมาออกมาสองปีเองค่ะบินมา12ปีอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเรื่องของสายการบินไม่ต้องพูดถึงค่ะไฟลท์บินยาวที่ว่านี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าบินไปถึงไหนฮะจากนิวยอร์กกลับโซเกาหลีใต้ค่ะโอ้โหไกลจริงอันนี้ไกลจริงเออ14ชั่วโมงครึ่งนะคะโอ้โหแน่นอนครับมันต้องอยู่บนนั้น14ชั่วโมงครึ่งถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันหนีไปไหนไม่ได้ถูกไหมฮะค่ะต้องมาฟังเรื่องนี้ครับไฟลท์บินยาวเป็นยังไงคุณแทนเชิญเลยครับค่ะเดี๋ยวออกตัวก่อนว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากนะคะเรื่องนี้ครับมันเหมือนเป็นน้ำจิ้มเอางี้ดีกว่าได้เลยเครื่องที่ใช้บินนะคะในยุคนั้นเนี่ย10ปีที่แล้วเครื่องใหญ่สุดมันก็คือเครื่อง747อะค่ะต้องบอกก่อนในไฟท์จะมีลูกเรือทั้งหมด18คนนะคะไม่รวมนักบินค่ะทีนี้สายการบินนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะใช้ลูกเรือชาติเขาเนี่ยส่วนมากลูกเรือต่างชาติก็จะมีแค่1คนหรือ2คนซึ่งไฟท์นั้นเนี่ยก็จะมีแทนคนหนึ่งเป็นคนไทยแล้วก็จะมีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเป็นฟิลิปปินส์นะคะเป็นคนฟิลิปปินส์ค่ะคราวนี้เราก็บินกลับกันจากนิวยอร์กกลับมาที่โซเนี่ยค่ะระหว่างนี้ไฟมันยาวเราก็จะต้องมีการสลับกันไปนอนนะคะก็แบ่งเราก็จะเรียกกันว่าใครจะไปเวส1เวส2อ่ะนะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เด็กมากเราก็เป็นบินมาสักประมาณน่าจะ5ปีอ่ะค่ะก็อยู่กลางๆเราก็เลือกได้แล้วว่าเราจะไปก่อนหรือไปหลังก็คือต้องบอกกันว่าสายการบินเนี่ยเค้าค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของระบบรุ่นพี่รุ่นน้องค่อนข้างเยอะนะคะซีเนียร์จูเนียร์ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยเราก็ถามรุ่นพี่ฟิลิปปินส์แล้วแหละว่าเพราะว่าในกลุ่มชาติเขาในกลุ่มชาติเขาก็ไปตกลงกันเราก็ตกลงกันในหมู่ของลูกเรือต่างชาติรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยง่วงเขาขอไปนอนเฉียงละกันแล้วก็เลยโอเคงั้นฉันไปนอนก่อนก็ได้ทีนี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องลำใหญ่ที่นอนสำหรับลูกเรือนะคะจะอยู่ท้ายเครื่องเลยครับเราก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปนะคะทีนี้ให้พี่แจ็คนึกภาพว่าจากตอนแรกในเคบินเนี่ยมันก็มืดอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราปิดไฟให้ผู้โดยสารหลับหมดครับเราก็เดินขึ้นไปมันก็เป็นไฟสลัวนะคะก่อนที่แบบตอนสุดท้ายคนที่เป็นจูเนียร์สุดเขาจะมาปิดไฟครับเข้าไปทีนี้เราก็ไม่ใช่จูเนียร์สุดแล้วนะคะก็ด้วยความที่เตียงมันจะเป็น2ชั้นครับถ้าเป็นซีเนียร์เราจะได้นอนข้างล่างเขาอาจจะคิดว่าคนไขข้อไม่ดีนอนข้างล่างแล้วกันเนาะแล้วก็ให้รุ่นน้องเนี่ยนอนข้างบนอ่ะแล้วก็นอนวันนั้นได้เรสน่าจะประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็หลับไปทีนี้วัฒนธรรมของเขาอีกนี่แหละค่ะปกติคนที่เป็นจูเนียร์จะต้องตื่นก่อนแล้วก็จะต้องมาปลุกพี่ๆทุกคนทีนี้ในอธิบายในเรื่องของตัวครูเรสบังหรือว่าที่ห้องนอนของลูกเรือนะคะมันก็จะเป็นเตียง2ชั้นนะคะมีทั้งหมด8เตียงแล้วก็เป็นช่องเล็กๆนะคะ2ชั้นแล้วก็จะมีผ้าม่านเอาไว้เปิดรูดเปิดปิดแล้วก็แคบมากอะตัวคนอื่นไม่รู้คิดยังไงแต่ตัวแทนเองทุกครั้งที่เข้าไปนอนจะรู้สึกเหมือนนอนในโรงศพทุกครั้งเลยมันเป็นช่องแคบๆพอดีตัวอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ๆค่ะใช่ค่ะแคบๆอย่างนั้นเลยแล้วก็ที่นอนก็จะไม่ได้นุ่มอะค่ะก็จะแข็งๆเราจะรู้สึกเหมือนนอนอยู่ในโรงค่ะแล้วก็เป็นเพดานเตี้ยๆคือคิดว่าน่าจะคือถ้าลุกมาเร็วๆเนี่ยหัวโขกอะค่ะงั้นฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็นอนไปเรียบร้อยทีนี้หลับไปแล้วก็รู้สึกต้องทนมาปลุก
คนมาเขย่าขาซึ่งอันนี้จะเป็นปกติก็คือคิดว่าถึงเวลาละรุ่นน้องมาปลุกก็เปิดม่านเห็นว่าเป็นรองเท้าหนังผู้ชายอ๋อลืมบอกไปค่ะไฟล์นั้นเนี่ยเป็นลูกเรือ18คนมีผู้ชาย2คนค่ะซึ่งก็เอ๊ะทำไมเป็นผู้ชายมาปลุกเพราะว่าผู้ชายส่วนมากถ้าในไฟล์เนี่ยผู้ชายมักจะเป็นรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ก็จะไม่ค่อยปลุกก็ไม่ได้คิดอะไรก็รีบทำผมแล้วก็ลงมาเข้าห้องน้ำยังไม่ได้ดีเวลานะคะลงมาเข้าห้องน้ำรีบแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดินเข้าไปในครัวรุ่นน้องชาตินั้นเนี่ยค่ะเขาก็อ้าวคุณรุ่นพี่ทำไมรีบลงมาล่ะคะเขาบอกอ้าวก็ปลุกแล้วไงแล้วก็ก็ถึงเวลาแล้วบอกไม่นานนี่เหลืออีกตั้ง2ชั่วโมงก็เลยอ่ะสงสัยก็สงสัยแต่ก็ยังไม่พูดอะไรก็ต้องตื่นแล้วก็ตื่นเลยละกันก็ลงมานั่งเตรียมของเอาไว้ให้ทีมต่อไปนะคะทีนี้ผ่านไปได้อีกสักเกือบชั่วโมงก็จะมีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งรุ่นน้องประจำชาติเขาเนี่ยค่ะเขาก็วิ่งมาหน้าตาตื่นเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มาถามนี่ตื่นแล้วหรอบอกตื่นแล้วทำไมล่ะทำไมรีบลงมาเลยตั้งชั่วโมงนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ผู้ชายไปไหนซึ่งพี่ผู้ชายเรามักจะเรียกพี่ผู้ชายที่ทำหน้าที่ขายดิจิฟีบนเครื่องเลยค่ะว่าขี่พันบอกพี่ขี่พันไปไหนบอกพี่ขี่พันก็นับดิจิฟีอยู่ไงบอกแล้วหัวหน้าเราแล้วเมเนเจอร์หรอเมเนเจอร์ก็นอนอยู่ในเฟิร์สคลาสไงเขาไม่ได้มาเรทด้วยนะคะถ้าหัวหน้าจะนอนข้างหน้าเขาก็บอกว่าเนี่ยมีผู้ชายมาปลุกฉันบอกแล้วก็อึเหมือนกันเลยแต่ก็กลัวน้องมันจะตื่นพ้นเพราะน้องเขาหน้าตาเขาซีดมากแล้วนะคะแล้วก็เลยบอกน้องว่าไม่มีอะไรหรอกน่าจะยังมือมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะนอนต่อไหมหรือจะไปล้างหน้าล้างตาอะไรก็ว่ากันไปเขาก็เลยสรุปเขาก็ไม่นอนแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำทำผมล้างหน้าเสร็จถึงเวลาเปลี่ยนทีมกันอะรุ่นพี่ฟิลิปปินส์เขาก็ไปนอนแล้วก็เราช่วงว่างค่ะเราก็ไม่ทำอะไรกันเราก็นั่งคุยกันกับน้องน้องก็บอกว่าจริงๆนะพี่นะแบบฉันน่ะนอนเห็นมีคนมาปลุกฉันจริงๆเป็นผู้ชายฉันเห็นรองเท้าฉันเห็นรองเท้าหนังคือเขาก็บอกว่าฉันไม่เห็นกางเกงว่าสีอะไรเพราะว่ามันลื่นๆแต่ฉันเห็นว่าเป็นรองเท้าหนังผู้ชายแน่นอนก็บอกว่าเออมันไม่มีนะไม่มีผู้ชายจริงละเมอหรือเปล่าก็นั่งคุยกันพักเดียวรุ่นพี่ฟิลิปปินส์วิ่งมาค่ะวิ่งมาหน้าตาตื่นเหมือนกันเลยบอกเปิดหน้าแบบแตะแทบม่านในครัวแล้วก็วิ่งปิดม่านเข้ามาแล้วบอกว่าอยู่มีผู้ชายมาเปิดม่านฉันแล้วเขาก็มาพูดข้างหูฉันอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาประจำชาติของสายการบินนี้ด้วยเขาก็ไม่เข้าใจว่าเป็นภาษาอะไรสรุปว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่นอนแล้วเขาบอกว่าแน่น้องผู้หญิงน้องรุ่นน้องที่เป็นคนชาตินั้นเนี่ยค่ะที่เขาเจอเขาบอกเห็นไหมพี่ฉันบอกแล้วว่าฉันเจอจริงๆคือปกติเนี่ยค่ะเราก็จะมีเรื่องเล่ากันอยู่แล้วในสายการบินว่าไอ้เครื่องรุ่นนี้มันจะมีอยู่สองตัวมีสองเครื่องนะคะแล้วตัวนึงอ่ะเขาว่ากันว่ามีเรื่องแปลกๆอยู่ในเครื่องทีนี้ก่อนที่เราจะบินเราก็เช็คทะเบียนเครื่องแล้วว่ามันไม่ใช่เครื่องนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เครื่องนั้นนะเครื่องนี้มีเราก็พยายามบอกน้องไปแบบน้องกับลิ้นพี่ก็บอกว่าจริงๆฉันเจอเราก็เลยไม่เป็นไรสรุปคือพี่เหลือเวลานอนประมาณ3ชั่วโมงพี่เขาก็ไม่นอนเราก็มานั่งคุยกันซึ่งเราก็ไม่ได้คุยอะไรเรื่องอื่นนะคะเราก็คุยกันเรื่องแปลกๆที่เจอกันมาเนี่ยแหละค่ะจนสุดท้ายเราถึงเกาหลีละเราก็ยังมันก็ความผู้หญิงเยอะเนาะพี่แจ๊คมันก็จะต้องเมาเมากันไปเรื่อยต้องมีเมามอยเมามอยจนหัวหน้าเขาได้ยินเขาถามมีอะไรกันก็เลยบอกว่าแล้วก็เลยเล่าให้เขาฟังว่ามันมีอย่างนี้หัวหน้าก็เลยหรอหัวหน้าก็เลยหันไปถามกัปตันก็บอกอ๋อวันนี้เรามีแคลิบาร์ดี้มาในคาโก้หมายถึงว่าชาตินี้ขนศพมาเหรอค่ะก็เป็นการขนศพกลับมาเหรอในคาร์โก้ค่ะจริงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของสายการบินเลยที่จะมีการขนศพกลับมาแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้กัปตันมักจะไม่ได้แจ้งลูกเรือนะคะแต่คือแทนไม่รู้ว่าสายการบินเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าสายการบินที่แทนเคยอยู่เนี่ยเรื่องอันนี้เขาจะไม่ได้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากส่วนมากก็จะรู้กันแค่ในหมู่ของ
ในหมู่ของกัปตันกับในหมู่ของหัวหน้าไฟนั้นนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะบอกลูกเรือหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ก็คือกลายเป็นว่าทุกคนก็เลยอ๋อก็ตอบโจทย์ได้ว่าทำไมพี่เขาถึงไม่ฟังไม่เข้าใจว่าเป็นภาษาอะไรเพราะว่าเขาไม่บอกสัญชาติละกันแต่ว่าไม่ใช่คนในแถบเอเชียแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะครับนี่คือคำตอบที่น่าจะได้น่าจะมาจากอันนี้แหละเพราะว่าใต้เครื่องเนี่ยขนศพมาทีนี้เนี่ยผมติดข้อมูลอันหนึ่งเมื่อกี้คุณแทนพูดมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายการบินนี้เฉพาะสายการบินนี้นะที่คุณแทนเคยทำงานอยู่เนี่ยรู้แล้วว่ามันมีเครื่องบินลักษณะแบบนี้อยู่สองลำลำหนึ่งมีประวัติอยากฟังอ่ะอยากรู้ว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่ายังไงครับอีกลำหนึ่งที่วันนั้นเราไม่ได้ขึ้นมาด้วยโอ้จริงๆเครื่องนั้นที่แทนคือด้วยความที่ว่าเครื่อง747รุ่นนี้ที่เรามีที่สายการบินอยู่สองลำเนี่ยค่ะฉันก็ได้บินทั้งสองลำแหละจริงแล้วมันเอาไว้ใช้บินสายยาวในยุคนั้นนะคะก็ไม่เจออะไรเป็นพิเศษมีบ้างที่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่ที่เขาเล่ากันมานะคะคือเขาเคยเล่าว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งจะมีรุ่นพี่ในสายการบินคนหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นคนชาตินั้นนะคะเขาเหมือนเป็นคนที่มีตาเขาเรียกอะไรอะเหมือนมีตาทิพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเซนเขาบอกว่ามีเซนเป็นเซนเนี่ยค่ะขึ้นเครื่องมาแล้วเขาบอกว่าเขาขึ้นเครื่องเบอร์เครื่องทะเบียนนั้นนะคะแล้วก็เจอรุ่นน้องคนหนึ่งเขาก็ทักรุ่นน้องคนนั้นว่าคุณย่าคุณยายเพิ่งเสียหรือเปล่าซึ่งน้องก็บอกว่าอืมใช่บอกใช่เขาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของเครื่องตัวนั้นนะแต่เครื่องตัวนั้นคือไอ้ลำที่เมื่อกี้คุณแทนพูดถึงคือไม่ได้มีประวัติหมายถึงว่าไม่ได้มีผู้โดยสารเคยเสียชีวิตอะไรบนเครื่องถ้าบนเครื่องไม่มีตัวนั้นไม่มีค่ะตัวอื่นมีหมายถึงว่าอันอื่นมีใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ไม่เคยเจอกับตัวครับทีนี้เนี่ยพอเราไปทำงานกับคนต่างชาติเยอะๆฮะเขาเชื่อเรื่องผีกันไหมครับโอ้เชื่อค่ะเชื่อเลยใช่ไหมเชื่อเลยค่ะจริงๆขอแอบเสริมอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะครับสั้นมากครับครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ตอนนั้นเราบินไปที่หมู่เกาะไซปันค่ะไม่แน่ใจว่าพี่จะรู้จักหรือเปล่าจะเป็นหมู่เกาะกวมไซปันเนี่ยนะคะไม่เป็นไรก็คือเป็นหนึ่งเกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละค่ะเราก็ไปแลนด์ถึงที่ไซปันประมาณ2:00 กว่าๆในยุคนั้นเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่มีอะไรทำนะเราก็ยังเล่น MSN อยู่เลยในยุคนั้นนะคะก็เปิด MSN มาคุยกับเพื่อนเพราะว่าที่เมืองไทยมันยังไม่ดึกมากมันถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเวลามันจะห่างกันประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วเล่น MSN อยู่เราก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงทุ้งเสียงประทัดปึ้งปังปึ้งปังหลังเพราะว่าโต๊ะที่นั่งเนี่ยค่ะจะอยู่ติดกับริมกระจกห้องด้านหลังนะคะแล้วก็ที่อินสิ่งเหมือนทุกก็หันไปดูก็ไม่มีทุกเพราะมันไม่ใช่วันเทศกาลอะไรนะคะแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนต่อไปสักพักก็มีเสียงเคาะอีกเคาะกระจกจากข้างหลังแล้วก็หันไปดูแต่ว่ากระจกหลังห้องนะคะพี่แจ๊คมันไม่มีระเบียงยื่นไปอะค่ะแล้ววันนั้นแทนอยู่ที่ชั้น5ค่ะครับแต่คือมันเป็นเสียงคนเคาะเคาะรัวๆเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็มีโทรศัพท์เข้ามาครับวันนั้นโชคดีว่าบินไปกับเพื่อนคนไทยอีกคนนึงนะคะเพื่อนคนไทยก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยไปนอนด้วยดิเพราะว่าเราจะนอนกับคนละห้องเออมาดิก็คิดว่าแบบเพื่อนเหงาเสร็จแล้วตอนเช้าตอนลงตอนก่อนจะกลับค่ะก็คือเพื่อนกำลังเล่าให้ฟังว่าตอนที่โทรไปอ่ะบอกหลับแล้วอ้าวแล้วโทรมาทำไมแล้วทำไมต้องมานอนบอกว่ามีคนอ่ะมันนั่งที่ปลายเตียงแล้วก็เปิดหนังสือพิมพ์เปิดหนังสือพิมพ์เขาก็เลยบอกว่าไม่อยู่แล้วก็ออกมาเลยเสร็จแล้วเราก็คุยกับเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะเรื่องนี้คือเพื่อนที่เมืองไทยในจังหวะตอนที่ก่อนจะจับนะคะก็เอ็นเอสเอ็นคุยกับเพื่อนบอกเนี่ยเมื่อคืนเจอคนเคาะห้องนะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เพื่อนอีกคนนึงอ่ะเจอคนมานั่งเปิดหนังสือพิมพ์ได้ยินเสียงเหมือนทุกอะไรอย่างนี้ก็เล่าให้เขาฟังไปเขาก็บอกว่าอ้าวไม่รู้หรอไอ้เกาะเนี้ยเขาทำสงครามกันนะตอนยุคสงครามโลกอ่ะทหารตายกันเป็น3-4 หมื่นคนเลยนะในยุคสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะ
ก็คือมันเป็นการลบกันระหว่างของอเมริกากับญี่ปุ่นก็ตายกันตรงชายหาดที่เกาะไซปันประมาณ 30,000 คนได้ค่ะแล้วก็เลยไม่รู้อันนี้คิดเองว่าเอ๊ะไอ้เสียงพลุอะไรพวกนี้เป็นเสียงปืนหรือเปล่าอันนี้ก็มโนเออนะครับคือวันนั้นไม่มีใครจัดงานแน่ๆไอ้การที่จะยิงพลุมันจะต้องแน่นอนครับมันจะต้องมีคนออกมาดูถูกไหมมันต้องมีแสงสว่างมันก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยที่เนี้ยมีงานเพราะว่าถ้าเดาจากเกาะไม่น่าจะใหญ่มากเกาะเล็กๆมากเลยค่ะเออเล็กกว่าเกาะช้างหมดอีกค่ะครับนั่นแสดงว่าไม่น่าใช่เสียงพลุแล้วล่ะแล้วT3เขาไม่น่าจะจุดพลุพี่แจ๊สอะไรนะT3อะค่ะเขาไม่น่าจุดพลุใช่ดิT3ใครจะมานั่งจุดพลุถูกป่ะใช่ผมว่าใช่แหละแต่มันก็พูดยากไงเพราะว่าอย่างที่บอกคือประวัติความเป็นมาของเกาะเนี่ยมันยาวนานถูกไหมฮะมันก็อาจจะมีเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่บนเกาะก็คือบางทีอาจจะยังไม่ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะที่คุณแทนไปจูนติดกับเขาพอดีนะครับได้ฮะคุณแทนนั่นคือเรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนที่คุณแทนเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็แถมอีกหนึ่งเรื่องขอบคุณมากๆเลยนะคุณแทนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะขอบคุณค่ะมันอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเจอเป็นตัวค่ะพี่แจ๊ไม่เป็นไรเลยแค่เอาเหตุการณ์แปลกๆมาเล่ามาถ่ายทอดถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันก็ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวเล่าอันที่เจอเป็นตัวแล้วกันนะคะได้ครับผมสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานได้เลยนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ